วัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูนิภาพรทุ่งแก้วนะคะหรือชื่อเล่นว่าคุณครูน้ำตาลนะคะวันนี้นะคะคุณครูน้ำตาลค่ะจะมาสอนวิชาทักษะเสริมประสบการณ์นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิชานี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายตัวเองก่อนนะคะดูสิคะว่าคุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะร่างกายตัวเองนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับเพศนะคะก็คือเพศก็จะมี2เพศด้วยกันนะคะก็คือเพศหญิงและก็เพศชายนะคะเด็กๆเรามาดูกันดีกว่าว่าเราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายนะคะสังเกตง่ายๆเลยนะคะใกล้ๆรอบตัวเราเลยค่ะดูจากคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะคุณพ่อนะคะจะมีผมที่สั้นใช่ไหมคะแล้วก็ใส่กางเกงใช่ไหมคะแบบนั้นคือเป็นเพศชายนะคะส่วนคุณแม่นะคะจะมีผมที่ยาวใช่ไหมคะมีผมยาวสวยเลยใช่ไหมคะแล้วก็ใส่กระโปรงใช่ไหมคะแบบนั้นจะเป็นเพศหญิงนะคะเด็กๆทีนี้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าเพศหญิงและเพศชายเป็นยังไงนี่ค่ะเป็นลักษณะของเด็กเพศหญิงนะคะต่อไปนะคะนี่ค่ะเป็นลักษณะของเด็กเพศชายนะคะแล้วเรามาสังเกตตัวเองดูซิว่าเราเนี่ยมีผมยาวไหมหรือว่ามีผมสั้นถ้ามีผมยาวแล้วก็ชุดยูนิฟอร์มของเรียนเราเนี่ยเป็นกระโปรงอย่างนั้นคือเพศหญิงหรือเพศชายคะถูกต้องค่ะเป็นเพศหญิงนั่นเองนะคะส่วนถ้าเราผมยาวขอโทษค่ะไม่ใช่ที่เป็นผมยาวแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะสั้นค่ะผมสั้นนะคะแล้วก็ใส่อะไรคะใส่กางเกงอันนี้เด็กๆจะเป็นเพศหญิงเพศชายคะถูกต้องค่ะเป็นเพศชายนั่นเองนะคะทีนี้เราก็มาสังเกตตัวเองแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะก็คือหนังสือทักษะเสริมประสบการณ์เล่มสีฟ้าเล่มนี้เลยนะคะเด็กๆเปิดไปเลยนะคะหน้าแรกค่อยๆเปิดนะคะค่อยๆเปิดแบบช้าๆจะเย็นๆนะคะเปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆเปิดนะคะค่อยๆเปิดไปทีละหน้าเราเจอหน้าหน้าแรกนะคะต่อไปนะคะดูหน้าที่สองหน้านี้เลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะในรูปเนี่ยจะมีรูปเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายนะคะเรามาสังเกตสิคะว่ารูปแรกอ่ะมีผมที่สั้นแล้วก็ใส่กางเกงอันนี้เป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายค่ะเด็กถูกต้องค่ะเด็กผู้ชายนั่นเองนะคะส่วนรูปต่อไปนะคะดูสิคะมีผมที่ยาวโอ้ผูกแกะสองข้างน่ารักด้วยค่ะแล้วก็ใส่กระโปรงใช่ไหมคะอันนี้เป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายคะถูกต้องค่ะเด็กเป็นเด็กผู้หญิงนั่นเองนะคะถึงแล้วมาดูซิว่าตัวเราเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายข้อแรกนะคะเขาบอกว่าอะไรคะโจทย์เลยนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยระบายสีให้ตรงกับเพศของตัวเรานะคะเด็กๆดูสิคะสังเกตว่าเด็ก2คนนี้คนไหนกันหน้าที่เหมือนกับตัวเราเสร็จแล้วให้เด็กๆเนี่ยหยิบสีเทียนขึ้นมานะคะระบายสีสันให้สวยงามเลยค่ะ